บอยปกรณ์อวดสมุดพบวัยเด็กครูประเมินดีกลับโดนแม่แฉแรงตรงยิ่งกว่าจอมขวัญบอยปกรณ์อวดภาพสมุดพบในวัยเด็กที่คุณครูประเมินดีมากกลับโดนคุณแม่งามทิพย์คอมเมนต์แฉกลับจัดเต็มเบอร์แรงตรงยิ่งกว่าจอมขวัญทำดาราแห่คอมเมนต์แซวถือเป็นประจำทุกปีที่เหล่าคนบันเทิงจะอวดภาพความน่ารักในวัยใสเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ2564ทั้งมีแบบสวยหล่อตั้งแต่เด็กๆรวมถึงฮากั๊กจนหยุดขำไม่ได้เช่นเดียวกับพระเอกสุดเกรียนบอยปกรณ์ที่มักจะหาโมเมนต์สุดฮามาสร้างเสียงหัวเราะให้แฟนคลับตามเทศกาลต่างๆอยู่บ่อยๆโดยครั้งนี้บอยไม่ได้ลงรูปในวัยเด็กเหมือนดาราคนอื่นแต่เปลี่ยนเป็นลงภาพสมุดพบวัยเด็กสมัยเรียนอยู่ชั้นหมู่4และหมู่6แทนแต่ที่ทำเอาหลายคนฮาหนักมากเมื่อเห็นการแสดงความคิดเห็นของคุณแม่งามทิพย์ชัดบริรักษ์แม่ของหนุ่มบอยปอนบอกเลยว่าจัดเต็มแบบสุดๆจนบอยถึงกับแซวว่าเขียนตรงยิ่งกว่าจอมขวัญอีกซึ่งสมัยบอยเรียนมัธยมศึกษาปีที่4ภาคเรียนที่1คุณแม่ประเมินว่าหน้าที่รับผิดชอบดีแต่ใช้เวลาว่างไม่ค่อยเป็นประโยชน์ชอบเล่นแต่โทรศัพท์ความเอาใจใส่การเรียนไม่ดีเท่าที่ควรกลับจากโรงเรียนไม่มีการบ้านด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในบ้านดีและอุปนิสัยพอใช้ส่วนมัธยมศึกษาปีที่4ภาคเรียนที่2คุณแม่ประเมินว่าหน้าที่รับผิดชอบทางบ้านพอใช้พอมีเวลาว่างไม่อ่านหนังสือและไม่ทำการบ้านแต่ความเอาใจใส่การเรียนดีพอสมควรด้านอุปนิสัยต้องปรับปรุงบ้างและความสัมพันธ์กับบุคคลที่บ้านดีนอกจากนี้บอยยังอวดผลการเรียนในสมัยศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะภาคเรียนที่1ได้เกรดเฉลี่ย 3.58 ส่วนภาคเรียนที่2ได้เกรดเฉลี่ยเบาๆ 3.72 เท่านั้นเองแถมผลประเมินของครูกลับสวนทางกับคุณแม่โดยสิ้นเชิงซึ่งคุณครูประเมินว่าหน้าที่รับผิดชอบดีพอมีใช้เวลาว่างจะอ่านหนังสือและเล่นกีฬาด้านมนุษย์สัมพันธ์กับครูและเพื่อนดีรวมถึงอุปนิสัยสุขุมเรียบร้อยด้านคุณแม่งามทิพย์จึงคอมเมนต์สั้นๆว่าหน้าที่รับผิดชอบการบ้านพอใช้และอุปนิสัยพอใช้ทำเอาเพื่อนสนิทสายเกรียนเกรทวรินทร์อดใจไม่ไหวเข้ามาแซวว่าไม่ค่อยเป็นประโยชน์จนบอยตอบกลับว่าไม่ต้องพูดนางฟ้าเดินดินแพนเค้กส่งขนมล็อตใหญ่ให้น้องๆเนื่องในวันเด็กนางฟ้าเดินดินแพนเค้กเขมนิดปรับแผนวันเด็กยุคโควิดส่งขนมล็อตใหญ่พร้อมกำลังใจดีๆให้น้องๆโรงเรียนวัดแสนเกษมส่งต่อความสุขอย่างต่อเนื่องจนเป็นเรื่องราวดีๆทุกปีในวันเด็กสำหรับนางเอกชื่อดังแพนเค้กเขมนิดจามิกรเจ้าของฉายานางฟ้าเดินดินหลังจากทุกปีที่ผ่านมานางเอกสาวแต่งตัวเป็นตุ๊กตามาสคอตไปให้ของขวัญน้องๆโรงพยาบาลเด็กแต่มาในปีนี้หลายแห่งกิจกรรมสำหรับเด็กๆต้องถูกยกเลิกไปเพราะการระบาดครั้งใหม่ในประเทศไทยของโควิด-19 สาวแพนเค้กเลยขอปรับแผนใหม่เลือกใช้วิธีปลอดภัยในการรวมตัวในที่สาธารณะมาเป็นส่งขนมล็อตใหญ่มอบให้กับตัวแทนเพื่อไปแจกจ่ายให้เด็กๆในโอกาสต่อไปทั้งนี้นางเอกคนสวยแพนเค้กได้โพสต์ภาพการส่งมอบของพร้อมแคปชั่นว่าเป็นกำลังใจให้น้องๆโรงเรียนวัดแสนเกษมนะคะพี่แพนขอร่วมส่งขนมให้น้องๆในวันเด็กค่ะเรียกว่าต่อให้มีอุปสรรคเรื่องโควิดมาขวางกั้นแต่สาวแพนเค้กยังไม่หยุดส่งต่อเรื่องราวดีๆจ้าส
เฟรมขอโทษแต้วขออภัยผู้ได้รับผลกระทบเผยไทม์ไลน์เที่ยวร้านดังโควิดเปิดไทม์ไลน์เฟรมผู้จัดการส่วนตัวนางเอกแต้วหลังติดโควิดไปเที่ยวสถานบันเทิงดังยันไม่ได้เจอแต้วตั้งแต่28ธันวาคมขอโทษทำให้วุ่นวายเฟรมผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวแต้วณัฐพรโพสต์ขออนุญาตใช้พื้นที่นี้ชี้แจงทำลายของเฟรมนะคะพร้อมแถลงการว่าเฟรมเดินทางไปเชียงใหม่วันที่31ธันวาคมและไปที่ร้านวอร์มอัพจากนั้นวันที่4มกราคมเฟรมกลับมาที่กทมและออกไปพบเพื่อนเพื่อนก่อนจะทราบว่าพบผู้ติดเชื้อไปที่ร้านวอร์มอัพพอทราบข่าวในคืนนั้นวันต่อมา5มกราคมเฟรมก็เดินทางไปตรวจหาเชื้อทันทีซึ่งเฟรมทราบผลว่าตัวเองติดเชื้อในวันถัดมา6มกราคมช่วงค่ำโดยทางโรงพยาบาลก็ส่งรถพยาบาลมารับไปแอดมิดในทันทีตั้งแต่ทราบผลเฟรมได้มีการเขียนทำลายอย่างละเอียดพร้อมส่งให้ผู้เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่โดยคาดหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะมีการประกาศทำลายของเฟรมออกไปอย่างเร็วที่สุดพร้อมรีบแจ้งเพื่อนทุกคนที่ใกล้ชิดกันในช่วงเวลาที่คาดว่าจะได้รับเชื้อให้ทราบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามก็ยังไม่ได้มีการประกาศทำลายการเดินทางของเฟรมออกไปวันนี้เฟรมเลยมาขอแจ้งทำลายของเฟรมอย่างละเอียด เบลอดิราเล่าโมเมนต์มุ้งมิ้งของแท็กพรัญญูเซอร์ไพรส์วันครบรอบแต่งงานมีลูกชายสุดน่ารักอย่างน้องพรัญมาเติมเต็มชีวิตคู่แล้วหนึ่งคนแต่เรียกว่าแทบไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์หวานหวานของคู่แท็กพรัญญูกับภรรยาเบลอดิราเองตระกูลออกมาให้เห็นกันเท่าไหร่แต่แล้วล่าสุดก็ได้เห็นมุมนั้นของทั้งคู่ซึ่งทำเอาหลายคนถึงกับยิ้มตามเมื่อเบลอดิราได้ออกมาเล่าโมเมนต์น่ารักรักสุดมุ้งมิ้งของแท็กที่ได้ทำเซอร์ไพรส์ภรรยาแบบงงๆมายื่นดอกกุหลาบให้หนึ่งดอกกับภรรยาในวันครบรอบแต่งงานหนึ่งปีซึ่งเบลได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าวันนี้อยู่ดีๆก็เดินถือดอกกุหลาบดอกหนึ่งมายื่นให้แบบงงๆให้เราก็นึกว่าไปได้จากเด็กขายมาลัยที่สี่แยกดินแดงมาหรือไม่ก็ได้มาจากเอฟซีจากกองถ่ายมาแน่ๆยังถามไปงงๆว่าใครให้มาเหรอจนนางบอกว่าเอาอุตส่าห์สั่งมาให้วันนี้วันแต่งงานเรามีอะไรอ่ะลืมอ้อเออจริงด้วยเยยขอบคุณค่ะระบบดอกเดียวก็รักแหละถึงกางเกงในมนก็รักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฮปปี้หนึ่งสแตนนิเวอร์ซารีใครจะไปรู้ว่าหนุ่มลุกกวนๆอย่างแท็กก็มีโมเมนต์แบบนี้กับเขาเหมือนกันน่ารักมากจ้าคู่นี้แท็กเบลอดิราย้ำชัดรักยังดีเจ็บเพราะคำบูลลี่ทำไมเมียแท็กพรัญญูหน้าตาน่าเกลียดแท็กพรัญญูพร้อมหน้าครอบครัวน่ารักมากภาพเล่าเรื่องเออ